พี่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหมอกควันไฟฟ้าผมก็ได้ให้นโยบายไปหลายเรื่องท่านก็ไปยกร่างคำสั่งขึ้นมาครับคำสั่งที่3790นะครับเดี๋ยวผมมีภารกิจจะต้องไปปฏิบัตินะครับผมอยากจะเน้นอย่างนี้ครับว่าทำนะครับต่อตารางเมตรนะครับ15จุดเกิด26ถึง59นะครับแล้วเกิดครับอันนี้ก็คือสถิติในปีที่แล้วที่ผมจะสรุปให้ฟังส่วนมาตรการนะครับฝ่ายเอกสารได้กรุณานะครับแยกเป็นคนให้นะครับไปนะฮะก็จะมีเมือง67จุดเผินนะครับอันนี้จะเป็น6อำเภอเป้าหมายในการทำงานปีนี้นะครับ28กว่านะครับแล้วก็ค่าเพียงเทนที่สูงสุดของค่าเพียงเทนนะครับอันนี้เป็นตารางที่เราสรุปในระหว่างปี2553ถึงพ.ศ.2520จากของคนในปี2556นะครับทางจังหวัดได้จัด151นะครับที่โรงพยาบาลตรงนี้เป็นของกทม.แล้วส่วน11สถานีท่านผู้ว่าการจังหวัดได้บอกเป็นของการไฟฟ้าฝนตกในปีนั้นฝนตกมากนะครับก็เลยค่ามันจะต่ำมากวันอันนี้ปี55ได้เกิน32วันนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลท่าศรีที่แม่เงาะเช่นกันนะครับในปี54นะครับรับค่าสูงสุดนี่137เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่อันนี้ตรวจวัดของโรงพยาบาลที่กรมควบคุมมลพิษเรามีทั้งหมด5สถานีนะครับคืออยู่ที่อำเภอเมืองที่เกิดจากหมอกควันไม่มีนะครับอันนี้ข้อมูลจากกปภ.นะครับแต่เวลาขึ้นอยู่ที่ขึ้นในหน้าแรงจุดที่เผาอ่ะอย่างที่ขาดทีนี้ในชมรมสาธารณการและควบคุมไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เรียนให้ทราบในพื้นปีละร้อยคือขายปีที่แล้วร้อยคือขายปีนี้ร้อยคือขายทีนี้ทางโดยพื้นที่ของมันแล้วเนี่ยร้อยคือขายไม่พอในการจะดูแลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมแจ้งผมบางเนื้อแม่หมอกงาวเรื่องเข้าไปว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตประการแรกข้อสังเกตการที่2เนี่ยตัวทางเรื่องของโรคทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันคงเป็นโดยปกติมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยคุยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการอบรมอาสาสมัครที่ประจำหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมันถ้าตัวมีทั้งหมู่บ้านเนี่ยยิ่งดีมีปอกขามีแค่6นะครับแล้วก็ปี55นะครับเป็นองค์ความรู้เข้าไปในแนวทางการป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้แล้วปีต่อมาก็มาเริ่มอีกชื่อลายกลุ่มคุณลำปางหรือว่าลายอะไรที่มันสื่อให้เห็นถึงการที่เราจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะอันนี้ก็คือวารูมนะครับอันที่สองก็คือการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้กับกลุ่ม